สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มาตอบคำถามในเพจบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการชั้นเทพนะฮะเข้ามาถามในเมสเซจบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าสอบถามแนวปฏิบัติสำหรับกิจการขนส่งโดยรถพ่วงได้ไหมคะผมก็บอกได้ครับเขาบอกว่าคือเดิมทำธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงแล้วต้องจดเป็นนิติบุคคลค่ะรถพ่วงที่เป็นซื้อตัวเองจะนำไปใช้ในบริษัทด้วยวิธีใดคะโอ้โหช่วยอ่านหน่อยไม่เข้าใจอะไรซื้อตัวเองซื้อเป็นของตัวเองเหรอหรือยังไงคือเดิมทำธุรกิจรับขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงแล้วต้องการจดเป็นนิติบุคคลค่ะรถพ่วงที่เป็นชื่อตัวเองจะนำไปใช้ในบริษัทด้วยวิธีใดคะชื่อตัวเองอ๋อเป็นชื่อตัวเองค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยอ่ะค่ะก็คืออย่างนี้นะคะคิดว่าน่าจะคำถามนี้น่าจะหมายถึงอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อก่อนนะคะทำกิจการขนส่งเนี่ยในนามบุคคลธรรมดานะคะในนามบุคคลธรรมดาคราวนี้เนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะซึ่งเมื่อก่อนที่ว่าประกอบกิจการขนส่งในนามบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะมีรถขนส่งนะฮะซึ่งก็คือรถพ่วงนี้เคยซื้อในนามบุคคลธรรมดามาก่อนนะคะก็คือในนามกรรมการนี่แหละเอ้ยในนามเจ้าของเนี่ยตัวคนเดียวเนี่ยในนามบุคคลมาก่อนคราวนี้ต้องการมาเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลเขาก็เลยมีคำถามค่ะว่าไอ้รถพ่วงที่ซื้อในนามบุคคลเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะเอามาอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยค่ะค่ะก็วิธีการนะคะก็คือหากคุณเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลภายในปี60นี้นะคะก็คือภายในวันที่31ธันวาคม60นี้เหลือประมาณ2เดือนนะคะซึ่งปัจจุบันที่เราอัดคลิปวิดีโอกันอยู่นี่คือเดือนตุลานะคะคุณเนี่ยหากคุณย้ายเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลโดยคุณเนี่ยต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งตอนที่คุณไปจดทะเบียนนิติเป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นน่ะนะคะตัวเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของรถพ่วงนั้นน่ะนะคะต้องเอารถพ่วงนั้นน่ะมาลงทุนในบริษัทแทนที่จะลงทุนด้วยตัวเงินนะคะอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นว่าลงทุนด้วยทรัพย์สินครับนะฮะแล้วก็ทำการโอนนะคะเขาเรียกว่าการโอนทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลเมื่อทำการโอนทรัพย์สินในรูปแบบบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลอย่างนี้นะคะภาษีต่างๆไม่ต้องเสียเลยภาษีต่างๆนี่คือภาษีแลกแบตเหรอไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอากรสแตมป์ต่างๆไม่ต้องเสียภาษีภาษีของกรมสรรพากรของกรมสรรพากรนะคะแต่ในเรื่องของถ้าเกิดเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะลดลงมานะคะลดลงมาก็ยังก็คือไปเสียที่กรมที่ดินนิดหน่อยนะคะค่าโอนค่าธรรมเนียมการโอนพวกนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของรถพ่วงนี้ไม่ต้องเสียนั่นหมายถึงว่าคุณต้องไปทำการโอนรถพ่วงนี้ให้มาเป็นของบริษัทโดยเจ้าของรถพ่วงต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทด้วยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะก็มีเท่านี้ค่ะคุณก็จะสามารถที่จะนำรถพ่วงนั้นมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกค่าเสื่อมราคาค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถได้ทั้งหมดเลยครับค่ะ